PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะทุกคืนวันพุธแบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ละค่ะวันนี้เองเป็นเรื่องราวของสุราแอลกอฮอล์หรือเหล้านี่แหละค่ะที่นำมาเป็นสารตั้งต้นนะคะของการเกิดโรคการเกิดเหตุการณ์สูญเสียต่างๆมากมายเรียกว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวผู้ดื่มเองกับคนรอบข้างครอบครัวสังคมเศรษฐกิจและอื่นๆด้วยนะคะเดิมเรื่องราวนี้ดิฉันตั้งต้นว่าจะเริ่มเรื่องของสุขภาพเป็นหลักค่ะคุณผู้ฟังโดยได้นัดพูดคุยนะคะกับท่านศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสาวิตรีอังสนางกรชัยโดยเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุราอีกด้วยค่ะอาจารย์นะคะได้เล่าให้ฟังว่าการดื่มสุราหรือว่าแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะเป็นสารเสพติดนะคะที่ก่อให้เกิดผลกระทบสูงสุดเลยก็ว่าได้อาจารย์บอกว่าการดื่มสุราเนี่ยแหละค่ะเป็นผลกระทบต่อตัวเองหลากหลายมิติเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมากกว่า200ชนิดเลยทีเดียวโอ้โห200ชนิดไม่น้อยเลยนะคะบางคนก็จะเป็นโรคตับอ่อนอักเสบโรคตับแข็งโรคไขมันพอกตับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็ก่อไปเกิดโรคอ้วนก่อให้เกิดโรคมะเร็งด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะไล่เรียงลงไปเลยค่ะตั้งแต่มะเร็งช่องปากมะเร็งในลำคอมะเร็งลำไส้แล้วก็โรคจิตเวทด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วยังบอกนะคะว่าปัจจัยสำคัญของการฆ่าตัวตายเนี่ยก็เกิดมาจากสุราเนี่ยแหละค่ะเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะนอกจากนั้นเองนอกจากปัญหาเกี่ยวกับตัวเองแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะสังคมเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างหรืออื่นๆอีกมากมายเรียกว่าเป็นปัญหาค่ะที่ก่อให้เกิดกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ดื่มสุราไปด้วยเลยอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือที่เราเห็นกันก็คือเมาแล้วขับนั่นเองการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทนะคะเกิดความไม่ปลอดภัยและการสูญเสียแก่ผู้อื่นอีกมากมายเลยล่ะค่ะเมื่อได้พูดคุยกับอาจารย์สาวิตรีนะคะก็พบว่าเทรนด์โลกตอนนี้วัยรุ่นในตอนนี้ค่ะเขาเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเทรนด์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งยุโรปประเทศฝั่งอเมริกาค่ะหรือว่าประเทศที่มีรายได้สูงบอกว่าคนหนุ่มสาวในตอนนี้นะเริ่มไม่ดื่มกันแล้วล่ะค่ะหรือว่าดื่มน้อยลงก็นับว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะอีกทั้งประเทศไทยเราเองก็เริ่มมีแนวโน้มนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามเทรนด์โลกนั่นเองอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือสาเหตุของการติดสุราค่ะอาจารย์สาวิตรีบอกว่ามีหลากหลายปัจจัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมนะคะสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงสื่อค่ะที่มีส่วนในการสร้างค่านิยมในการดื่มนั่นเองสังคมพันธุกรรมอาจารย์แบ่งเป็น 50-50 เลยนะคะอาจารย์ตั้งข้อสังเกตให้เราได้คิดค่ะว่าทำไมบางคนชอบดื่มบางคนไม่ดื่มบางคนดื่มแล้วติดแต่บางคนดื่มแล้วไม่ติดอันนี้บางส่วนเนี่ยก็คือมียีนบางตัวที่เกิดความผิดปกติของพันธุกรรมของบางคนรวมถึงสังคมสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูก็เป็นผลบางครอบครัวอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ในละค่ะเป็นคนที่หยิบยื่นเหล้าแก้วแรกให้กับลูกนะคะหรือนะคะการสร้างค่านิยมนะคะเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประเทศไทยของเราเองก็มีมาตรการควบคุมนะคะการออกอากาศสื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลากหลายมิติกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังการพูดคุยครั้งนี้กับอาจารย์สาวิตรีนะคะได้เห็นมุมมองหลากหลายเลยละค่ะทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างเกี่ยวกับเชิงเศรษฐกิจหรือว่าเชิงเศรษฐศาสตร์ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องของสิทธิการคัดกรองนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับสุราค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลทางรัฐรวมไปถึงนะคะช่องทางการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการเลิกเล่ากันด้วยค่ะก็อันที่หนึ่งสุราเนี่ยหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสารเสพติดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเนี่ยมากที่สุดสูงที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับสารเสพติดตัวอื่นๆนะคะทำไมถึงบอกว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมมากที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราดื่มสุราเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีผลกับเฉพาะตัวผู้ดื่มนะคะตัวผู้ดื่มแน่นอนมีปัญหาสุขภาพนะคะค่ะอาจจะมีปัญหาอื่นๆเช่นอุบัติเหตุปัญหาการเงินปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะคะที่ตัวผู้ดื่มนั้นแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีปัญหากับผู้อื่นซึ่งอาจจะไม่ได้ดื่มสุราเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่ดื่มแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะคะขับรถชนเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่ายละใช่ไหมคะคนที่ถูกชนคนเดินถนนนะคะตำรวจหรืออะไรที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเช่นสามีดื่มเมาอารวาสตบตีทำร้ายร่างกายภรรยาหรือลูกนะคะดังนั้นเมื่อเขาประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่มีต่อตัวผู้ดื่มเองแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นที่ไม่ได้ดื่มอาจจะมีความเดือดร้อนรำคาญด้วยนะใช่ไหมค่ะเขาก็เลยจัดอันดับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารเสพติดที่ก่อให้เกิดผลกระทบสูงที่สุดค่ะแล้วในทางการแพทย์ค่ะอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าสุราเนี่ยก่อให้เกิดโรคอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างคะอาจารย์แล้วก็โรคอะไรที่ติดแรงค์1 2 3ค่ะค่ะก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยก่อให้เกิดโรคหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคต่างๆนะคะหรือว่าภาวะต่างๆทางร่างกายเนี่ยถึง200กว่าชนิดนะคะตัวอย่างที่เราเห็นชัดรู้จักกันดีก็เป็นพวกโรคตับใช่ไหมคะโรคทางระบบอาหารโรคตับเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไขมันพอกตับนะคะคือแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างไขมันพอกตับหรือว่าไขมันข้างตับนะคะตอนนี้เป็นโรคที่เจอเยอะขึ้นนะคะอีกสาเหตุนึงของไขมันพอกตับเนี่ยก็คืออ้วนนะคะคือเป็นโรคอ้วนก็นะคะแล้วก็เขาก็เจอว่าแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวในปัจจุบันเนี้ยก็เป็นโรคนี้กันเยอะนะคะซึ่งอาจจะเนื่องจากการกินอาหารเนื่องจากการดื่มสุรานะคะแล้วไขมันพอกตับเนี้ยถ้าเป็นแล้วก็ถ้ายังดื่มสุราอีกเรื่อยอันนี้มันไม่ใช่เหมือนกับว่าดื่มวันนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นนะคะมันอาจจะเป็นโรคที่เป็นผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวหน่อยนะคะก็คือดื่มสะสมกันมาแล้วก็เป็นนะคะถัดมาก็จะเป็นพวกตับอักเสบนะคะซึ่งอาจจะเป็นเฉียบพลันเช่น อยู่ๆก็เหมือนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเหลืองตาเหลืองที่ชาวบ้านเรียกดีซ่านนะคะแล้วก็ตับแข็งนี่ก็จะรุนแรงละเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเป็นเลยคือแข็งแล้วไม่อ่อนละนะคะแล้วก็พวกโรคมะเร็งนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะคะที่แน่ชัดนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งประมาณ 6-7 ชนิดนะคะไล่ลงมาเช่นมะเร็งในช่องปากในคอหอยหลอดอาหารนะคะเต้านมนะคะในผู้หญิงเนี่ยคนผู้หญิงทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่ามีตัวเลขจากการศึกษาเยอะแยะเลยที่บอกว่าถ้าดื่มเหล้านะคะอันมะเร็งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องดื่มหนักนะคะแต่การดื่มเพียงเล็กน้อยก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งอย่างเช่นดื่มเพิ่มขึ้น1แก้วเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 10% เลยนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มเนี่ยคนที่ดื่มสุราแม้กระทั่งว่าดื่มเล็กน้อยดื่มไม่ได้ดื่มแบบหนักเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นคนติดเหล้านะก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ดื่มเนี่ยหลายเท่านะคะอย่างน้อยก็1.5 1.6 เท่านะคะค่ะนี่ก็โรคมะเร็งแล้วก็มะเร็งลำไส้และทวารหนักนะคะก็จะเห็นว่าหลายชนิดมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องแอลกอฮอล์กับมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยคนอาจจะมองไม่เห็นอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอมีงานวิจัยออกมาเยอะขึ้นก็เลยเห็นความสำคัญแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขามีการสำรวจนะคะก็ประชาชนเขาก็ไม่ได้รู้เนาะว่ามะเร็งกับแอลกอฮอล์เนี่ยสัมพันธ์กันนะคะในคนไทยเนี่ยเรากำลังจะสำรวจเหมือนกันนะคะว่าคนไทยเข้าใจหรือรู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพ
จากแอลกอฮอล์มากน้อยแค่ไหนนะคะนี้โรคอื่นๆก็ยังมีอีกเยอะแยะแล้วก็พวกปัญหาเฉียบพลันเช่นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็พวกการทำร้ายร่างกายนะคะโรคทางจิตเวชนะคะโรคซึมเศร้าอะไรเนี้ยเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยของการฆ่าตัวตายนะคะค่ะมองแบบนี้แล้วเหมือนกับสุราเนี่ยนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วหรือว่าแบบเฉียบพลันแล้วค่ะอาจารย์ยังส่งผลกับมันเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปด้วยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียไหมคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับมีอยู่ช่วงนึงที่รัฐบาลบอกว่าปิดผับในบางจังหวัดบางพื้นที่ถึงตีสี่อะไรเงี้ยมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสียถูกต้องไหมค่ะคือเอาง่ายๆก่อนนะคะเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวจะพูดข้อดีตามมาแต่ว่าเราก็มีการวิจัยนะคะโดยนักวิจัยที่เราสนับสนุนโดยศูนย์แก้ปัญหาสุราเนี่ยนะคะเขาก็มีการเข้าไปประเมินดูว่าในแต่ละปีเนี่ยความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะล่าสุดตัวเลขล่าสุดก็ที่เขาทำเมื่อปี64เนี่ยก็เจอว่าประเทศไทยเนี่ยมีต้องรับภาระหรือเขาจริงๆภาษาของทางเศรษฐศาสตร์เขาจะเรียกว่าต้นทุนทางสังคมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราเนี่ยถึง 165,000ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับ GDP ในปีนั้นเนี่ยก็ประมาณ 1% กว่าของ GDP เลยนะคะทีนี้ไอ้ความสูญเสีย 160,000 ล้านหรือว่าประมาณ160,000 ล้านบาทเนี่ยมันมาจากไหนนะคะเขาก็คิดจาก1ก็คือว่ามันจะมีต้นทุนทางตรงกับทางอ้อมนะคะเช่นจากค่ารักษาพยาบาลคนที่ป่วยที่บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นต้นทุนทางตรงเลยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะคะเหมือนว่ามีอุบัติเหตุมีรถชนมีทะเลาะวิวาทอาชญากรรมใช่ไหมคะก็ต้องมีตำรวจมีการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะอันนี้ก็คือนับหมดนะคะแล้วก็การสูญเสียรายได้นะคะสมมุติว่ามีคนป่วยบาดเจ็บป่วยจากโรคสมมุติว่าเป็นโรคตับแข็งแล้วต้องมารักษาที่โรงพยาบาลหรือเป็นมะเร็งต้องมารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะสูญเสียผลิตภาพไปใช่ไหมคะต้องขาดงานต้องลางานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตายแล้วส่วนใหญ่ก็คือว่าพวกนี้ตายก่อนวัยอันสมควรแล้วเป็นวัยหนุ่มสาววัยทำงานนะคะดังนั้นเมื่อตายเนี่ยเขาก็จะคิดไปว่าถ้าไม่ตายเนี่ยคุณจะสร้างผลิตภาพได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะจนถึงอายุไขของคนไทยทั่วไปเนี่ยนะคะทีนี้คุณสมมุติอายุไขของคนไทยที่แข็งแรงที่ปกติเฉลี่ยอาจจะ 70-80 ปีใช่ไหมคะแต่คุณตายไปตั้งแต่30ปีดังนั้นคุณมันประเทศขาดทุนหรือสูญเสียผลิตภาพไป50ปีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มันก็จะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหลักการคิดแบบต้นทุนมนุษย์ก็คือมองว่าอันนี้คือต้นทุนของมนุษย์ใช่ไหมคะในการสร้างผลิตภาพทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะได้ว่าประมาณ 165,000 กว่าล้านบาทนะคะในนี้ต่อปีนะคะปีเดียวค่ะนี่ก็เป็นผลด้านเศรษฐกิจทีนี้ผลในแง่ของสังคมเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าจะเน้นว่าถ้าคนดื่มแล้วเกิดปัญหาใช่ไหมคะที่ตัวผู้ดื่มแต่ว่าถ้าในแง่สังคมเนี่ยมันมีผลต่อผู้อื่นด้วยนะคะก็เคยมีการสำรวจในประเทศไทยเช่นกันว่าคนในทั่วไปเนี่ยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาตั้งแต่รุนแรงน้อยไปเลยเช่นหนวกหูรำคาญหรือว่าถูก
ไปเจอคนเมามาพูดจาแบบลวนลามพูดจาหยาบคายไม่เหมาะสมส่งเสียงดังหรือทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยหวาดกลัวไปจนถึงหนักเลยนะคะอย่างเช่นรถชนบาดเจ็บถูกทำร้ายอะไรเงี้ยก็เจอว่าประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยที่ตอบว่าเคยเจอนะคะเหตุการณ์แบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นผลในแง่สังคมทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นต้นทุนที่ 160,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับนะคะไม่ใช่เฉพาะคนดื่มถูกไหมคะแต่สังคมเนี่ยหมายถึงใครบ้างเอาก็เริ่มตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องดูแลใช่ไหมคะตำรวจนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้าเขาทำงานไม่ได้ป่วยเพื่อนร่วมงานนะคะอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแล้วก็เงินที่เอามาใช้เนี่ยในการดูแลรักษาเขาเนี่ยมันไม่ใช่เงินเขาอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะประเทศไทยเนี่ยระบบสุขภาพของเราดีมากเราเป็นแบบ เรามีบัตรทองเรามีประกันสุขภาพอะไรหลายอย่างถูกไหมคะดังนั้นเงินก็เป็นเงินภาษีที่ต้องเอามาใช้จ่ายในการดูแลคนพวกนี้นะคะหรือมาลดต้นทุนอันนี้นะคะก็อันนี้ก็คือปัญหาที่สังคมต้องแบกรับนะคะทีนี้ถ้าถามว่ามันสร้างผลิตผลหรือสร้างรายได้ไหมใช่ไหมคะถ้าเราส่งเสริมให้มีการขายแอลกอฮอล์กันเยอะๆให้เปิดผับถึงตีสี่หรือเปิดขายได้24ชั่วโมงก็มันก็อาจจะเพิ่มยอดขายถูกไหมคะเพิ่มแต่ว่าเพิ่มยอดขายเนี่ยใครได้คะก็คือเจ้าของร้านเจ้าของผับเจ้าของกิจการได้เป็นหลักใช่ไหมคะอาจจะบอกว่าอ้าวถ้าเพิ่มยอดขายภาษีที่รัฐจะได้คืนมาจากการขายก็จะเพิ่มขึ้นก็จริงอยู่ค่ะก็ได้เพิ่มขึ้นได้กลับมาแต่ว่าถ้าเทียบกับว่ารายได้ที่เจ้าของร้านเจ้าของกิจการได้เนี่ยมันเยอะแยะมากกว่านะคะแล้วก็อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือผู้ผลิตแอลกอฮอล์เจ้าใหญ่คือในประเทศไทยเราก็รู้อยู่ว่ามีรายใหญ่อยู่ไม่กี่รายนะคะรายย่อยๆอาจจะมีบ้างเช่นคราฟต์เบียร์อะไรที่ทำขึ้นมาหรือว่าพวกสุราชุมชนพื้นบ้านแต่ว่ายังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าถามว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นน่ะที่ร่ำรวยขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็จะได้กับเจ้าใหญ่นั่นแหละค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการแต่คนที่ต้องแบกภาระเนี่ยคือสังคมคือรัฐบาลคือบุคลากรทางการแพทย์คือครอบครัวคือเพื่อนร่วมงานค่ะพอเคยมีงานวิจัยสำรวจใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าเราก็สำรวจมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลสำรวจว่ามีจำนวนการดื่มสุราเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมถึงน้ำดื่มหน้าใหม่ด้วยค่ะอาจารย์ค่ะในประเทศไทยเนี่ยอันหนึ่งที่ต่างชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็ยอมรับนะคะก็คือประเทศไทยเนี่ยในช่วงประมาณสองทศวรรษนะคะเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วมากนะคะคือเราเนี่ยเปลี่ยนจากประเทศที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำเนี่ยมาเป็นประเทศรายได้สูงรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงนะคะคือ upper middle income country เนี่ยนะคะภายในช่วงแค่2ทศวรรษนะคะซึ่งเป็นการเติบโตที่ถือว่ารวดเร็วนะคะแต่ว่าคือเวลาประเทศจริงๆแล้วประเทศที่รายได้สูงหรือประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยจะมีอัตราการดื่มสุรามากกว่าประเทศที่ยากจนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคือในประเทศที่ยากจนเนี่ยประชาชนเนี่ยก็รายได้จำกัดใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องเอาเงินเอารายได้ของตนเองเนี่ยไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการดื่มสุราถึงแม้ว่าจะดื่มเยอะหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่า
ถ้าว่าคุณจำเป็นต้องกินข้าวต้องซื้อหาของที่จำเป็นเนี่ยนะคะกับซื้อเหล้าคุณก็คงต้องไปซื้อของที่จำเป็นถ้าคุณมีเงินจำกัดนะคะทีนี้เขาก็เจอว่าประเทศที่ร่ำรวยกว่าเนี่ยก็จะมีอัตราการดื่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ประเทศที่เปลี่ยนจากประเทศที่ยากจนกว่าไปเป็นประเทศที่ร่ำรวยกว่าคือเพิ่มระดับรายได้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็มักจะทำให้อัตราการดื่มสุราของประชาชนในประเทศนั้นเพิ่มด้วยนะคะเนื่องจากว่าเอาพอเรารวยขึ้นเงินที่เราบอกว่าเราจะต้องเก็บไปใช้กับของจำเป็นเราก็พอจะมีเงินเหลือที่จะไปดื่มเหล้านะคะทีนี้ประเทศไทยเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นแต่ตัวเลขของการดื่มสุราของประชาชนไทยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามกันนะคะถ้าถามในแง่ของความชุกก็คือว่าอัตราว่าในคนไทย100คนมีคนดื่มกี่คนเนี่ยตัวเลขเราจะค่อนข้างคงที่ก็คือถ้ารวมทั้งเพศหญิงเพศชายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 30% นะคะ 28-30 เคยมีปีที่สูงมากๆก็ 34% นะคะก็คืออยู่ในระดับนี้นะคะซึ่ง 28-30 อะไรที่ว่าเนี่ยก็แน่นอนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะ 40-50% ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณไม่ถึง 10% นะคะหรือ10นิดๆนะคะพอเฉลี่ยก็จะได้ประมาณ 30% ที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้เป็นเหมือนตัวชี้วัดว่าระดับการดื่มของประเทศเป็นยังไงก็คือปริมาณการดื่มต่อหัวต่อปีนะคะก็คือประชาชนคน1คนเนี่ยดื่มแค่ไหนนะคะอันนี้ตัวเลขจะออกมาเป็นลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ก็คือของเอทานอลบริสุทธิ์เลยไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างเหล้าขาว1ขวดเนี่ยนะคะ750ซีซีใช่มั้ยคะแต่ว่ามีตัวเอทานอลจริงๆเนี่ยไม่ประมาณไม่ใช่750นะคะค่ะไม่ใช่750ลิตรค่ะก็ตัวเลขอันนี้เนี่ยของประชาชนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างคงที่เช่นกันก็คืออยู่ที่7กว่าๆนะคะ7กว่าๆลิตรค่ะก็อันนี้คือทำไมถึงบอกว่าตัวเลขเราไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะคะเขาก็มองว่าเป็นเพราะว่าเรามีนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีนะคะเรามีการออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปี2551นะคะอันนี้เป็นฉบับแรกซึ่งในพ.ร.บ.อันนี้เนี่ยเราควบคุมหลายด้านนะคะคือเนี้ยก็เป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำเลยนะคะว่าการควบคุมเพื่อลดปัญหาแอลกอฮอล์เนี่ยมี5ด้านที่สำคัญนะคะอันแรกก็คือว่าเพิ่มภาษีนะคะคือเป็นการลดการเข้าถึงด้านราคานะคะคือคุณถ้าคุณเพิ่มภาษีเหล้าภาษีเบียร์เหล้าเบียร์ราคาแพงขึ้นคนก็ซื้อได้น้อยลงนะคะหรือมีการกำหนดราคาขั้นต่ำอะไรเงี้ยประเทศไทยไม่ได้ใช้นะคะประเทศไทยใช้เฉพาะการเพิ่มภาษีนะคะอันที่สองก็คือจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพอันนี้ประเทศไทยเราทำเยอะมากนะคะเรามีกำหนดวันกำหนดเวลาขายใช่ไหมคะเราจะมีวันห้ามขายเราจะมีเวลาที่ขายได้นะคะมีการจำกัดสถานที่นะคะทั้งการขายการดื่มเช่นในวัดในสถานศึกษาในหน่วยงานราชการในหน่วยบริการสุขภาพในปั๊มน้ำมันในท่าเรือสถานีรถนะคะส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยเรามีการห้ามขายห้ามดื่มนะคะอันนี้เป็นมาตรการที่ได้ผลมากเพราะว่าพอทำให้คนเข้าถึงยากขึ้นเนี่ยการดื่มก็น้อยลงถูกไหมคะซื้อไม่ได้คือคุณก็ไม่มีเหล้าจะกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอันที่สองคือจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพอันที่สามก็คือจำกัดโฆษณาควบคุมโฆษณาการตลาด
อันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเห็นโฆษณาเนี่ยมันเชิญชวนมากถูกไหมคะลองดูเน้นกับผู้หญิงด้วยคือคล้ายเหมือนไปเปิดตลาดผู้หญิงนะคะหรือว่าที่เราดูหนังเกาหลีการโซจูอะไรเงี้ยเรารู้จักกันดีนะคะพวกนี้เป็นการโฆษณาหมดนะคะเป็นการตลาดหมดนะคะรถแรกแจกแถมอะไรก็เป็นการตลาดใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีในออนไลน์เยอะแยะมากเลยทุกแพลตฟอร์มเลยก็จะมีโฆษณานะคะพวกนี้เนี่ยก็การควบคุมเรื่องโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่สำคัญอันหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะระยะยาวหน่อยไม่ใช่ว่าควบคุมวันนี้ปุ๊บคนเลิกดื่มเลยนะคะหรือว่าการโฆษณาไม่ใช่พอโฆษณาปุ๊บคนเห็นโฆษณาแล้วอาจจะไม่ใช่ไปดื่มหรือไปซื้อตอนนั้นนะคะอาจจะสะสมกันมาเรื่อยๆค่ะ อีก2มาตรการก็คือการบำบัดรักษานะคะการทำให้คนเนี่ยเข้าถึงการคัดกรองแล้วก็บำบัดรักษาได้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการลดอันตรายหรือลดปัญหานะคะพอสมมุติว่าเป็นเริ่มจะดื่มแบบเป็นปัญหาหรือเริ่มมีปัญหาสุขภาพนะคะก็ไปโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็คัดกรองถ้าเจอปัญหาก็ให้การบำบัดนะคะอันนี้เป็นตัวที่สำคัญอันสุดท้ายก็คือเป็นการลด เรื่องปัญหาเรื่องดื่มแล้วขับนะคะก็โดยวิธีการต่างๆอย่างเช่นของไทยเราเนี่ยเราก็จะมีกำหนดว่าผู้ขับขี่ทั่วไปนะคะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ไม่ถึง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ขับขี่รายใหม่นะคะเป็นเด็กเป็นเยาวชนหรือว่าพวกขับรถรับจ้างประจำอะไรพวกนี้เนี่ยต้องไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะหรือคนที่เคยถูกถอดถอนใบขับขี่หรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวอะไรเงี้ยนะคะเราก็พยายามผลักดันว่าอย่างพวกผู้ขับขี่หน้าใหม่เนี่ยหรือเด็กหรือเยาวชนเนี่ยต้องเป็น 0% คือคุณถ้าคุณดื่มคุณต้องไม่ขับเลยนะคะแล้วก็ต้องมีการเหมือนตั้งด่านตรวจแบบสุ่มเนี่ยนะคะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่คือมาตรการเรื่องการตั้งด่านตรวจเนี่ยแบบสุ่มเนี่ยหรือเพื่อลดผลกระทบหรือป้องกันเรื่องดื่มแล้วขับเนี่ยมันจะเป็นมาตรการในเชิงป้องปรามก็คือว่าไม่ใช่หมายความว่าอยากจะให้คนถูกจับนะแต่ว่าอยากให้คนรู้ว่าถ้าฉันดื่มแล้วฉันไปขับฉันมีโอกาสที่จะถูกจับถูกไหมคะดังนั้นฉันก็มีทางเลือก2ทางอันที่1ถ้าฉันดื่มฉันก็ต้องไม่ขับนะคะอันที่2ถ้าฉันจะขับฉันก็ต้องไม่ดื่มค่ะเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็คือเป็น5มาตรการที่องค์การอนามัยโลกแนะนำซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีหมดทั้ง5ด้านนะคะค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีอะไรที่เข้มข้นมากหรือเข้มข้นน้อยนะคะไม่เท่ากันอาจารย์คะมีข้อมูลไหมคะว่าสาเหตุของการดื่มสุราเนี่ยส่วนมากแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างไหมคะค่ะจริงมันการจะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้คนดื่มหรือเป็นโรคติดสุราเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะคะมันก็มักจะเป็นปัจจัยร่วมกันหลายอย่างมันก็อาจจะมีตั้งแต่ในแง่ของพันธุกรรมนะคะก็พันธุกรรมเนี่ยอาจจะ 50% แล้วก็สิ่งแวดล้อมอีก 50% นะคะก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวหรือว่ามีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างนะคะมียีนบางตัวที่ทำให้จะดื่มเหล้านะคะแล้วก็ดื่มแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคติดสุราได้สูงกว่าคนบางคนคือคนบางคนเนี่ยอาจจะดื่มแต่ไม่ติดถูกไหมคะแต่คนบางคนทำไมพอดื่มแล้วถึงได้ติดเร็วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้หนึ่งอาจจะเป็นทางด้านพันธุกรรมนะคะอันที่สองในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะคะมีหลายเรื่องเลยเอาตั้งแต่ว่าการเลี้ยงดูในวัยเด็กขึ้นมานะคะการบางทีก็เห็นพ่อแม่ดื่มนะคะบางทีก็
พ่อแม่สนับสนุนให้ดื่มพ่อแม่เป็นคนหยิบยื่นเหล้าแก้วแรกให้ลูกซะด้วยซ้ำไปนะคะมีการศึกษาของทีมศูนย์วิจัยปัญหาสุราเช่นกันนะคะที่เราเจอว่าในเด็กนักเรียนไทยเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ให้เหล้าแก้วแรกแก่เด็กเนี่ยคือใครก็คือพ่อแม่นั่นแหละนะคะซึ่งพ่อแม่อาจจะด้วยความเข้าใจผิดหรืออาจจะด้วยเหมือนสนุกอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าคนที่ได้รับเหล้าเนี่ยจากพ่อแม่คนใกล้ชิดเนี่ยมีโอกาสที่จะดื่มเหล้ามากกว่าคนอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็เพื่อนชวนเนาะอยู่ในสังคมบางคนหลายๆคนก็จะอ้างถูกไหมคะอยู่ในสังคมเข้าสังคมก็ต้องดื่มหน่อยอะไรหน่อยแต่ตอนนี้เทรนด์ทั่วโลกก็เริ่มเปลี่ยนนะคะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศยุโรปประเทศอเมริกาเนี่ยประเทศรายได้สูงเนี่ยคนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยดื่มแล้วนะคะเขาดื่มน้อยลงเขามีชื่อเรียกว่าโซเบอร์เจเนเรชันก็คือเป็นเจนที่ไม่ดื่มนะคะไม่ดื่มไม่เมาค่ะของไทยเราเนี่ยเราก็เจอว่าอาจจะเริ่มมีแนวโน้มเหมือนกันที่เราสำรวจซ้ำๆเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มที่เด็กวัยรุ่นจะดื่มน้อยลงนะคะแล้วก็มีค่านิยมต่อการดื่มเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเด็กไทยคนไทยอาจจะมองว่าผู้ชายก็ต้องดื่มเหล้าอะไรเงี้ยเป็นลูกผู้ชายอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมองว่าการเป็นคนขี้เหล้าเนี่ยไม่ยอมรับอีกต่อไปละนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยในแง่ของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมการเข้าถึงโฆษณาเห็นโฆษณาเชิญชวนเยอะๆเนี่ยมันบางทีเขาทำแพ็กเกจสวยมากเลยใช่ไหมคะอย่างเหล้าสำหรับผู้หญิงวายสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยบางทีเราเองเห็นเนี่ยยังรู้สึกโอ้อยากลองเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่รวมๆกันค่ะที่ทำให้คนดื่มถ้ามีคนอยากเลิกอยากเลิกเหล้าควรเริ่มตรงไหนอยากได้รับคำปรึกษาอะไรแบบนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีหลายช่องทางนะคะก็แน่นอนโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะสามารถที่จะดูแลรักษาหรือให้การปรึกษาได้แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอะไรเนี้ยก็สนับสนุนเรื่องของการคัดกรองตั้งแต่เบื้องต้นนะคะคือในทางสาธารณสุขเนี่ยเขามองว่าถ้าเราสามารถที่จะค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะแรกแล้วก็ให้การดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยมันจะดีกว่ามันจะคุ้มค่ากว่านะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้รับมันจะสูงกว่าผลลัพธ์เนี่ยนะคะมันจะสูงกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะทำคือถ้าคุณดูแลตั้งแต่เขาเริ่มดื่มแบบเป็นปัญหาเนี่ยโอกาสที่เขาจะเลิกดื่มหรือดื่มแบบไม่เป็นปัญหามันจะสูงกว่าเมื่อคุณไปดูแลตอนที่เขาเป็นโรคติดสุราแล้วหรือเป็นโรคตับแข็งเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็จะแนะนำให้มีการคัดกรองตั้งแต่เบื้องต้นนะคะแล้วก็พอคัดกรองแล้วเจอว่าเป็นการดื่มแบบเสี่ยงเนี่ยนะคะก็จะมีการบำบัดอันนึงเขาเรียกว่าบำบัดแบบสั้นนะคะหรือแบบย่อซึ่งอาจจะใช้เวลา5นาที15นาที20นาทีก็ได้นะคะก็เป็นการอาจจะเริ่มจูงใจให้เลิกดื่มแล้วก็ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการดื่มแล้วก็การเลิกดื่มนะคะแล้วก็ให้เข้าใจตัวตนของตัวเองแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะเลิกดื่มนะคะหรือรับการดูแลรักษานะคะซึ่งการทำเงี้ยคือการคัดกรองกับการบำบัดแบบสั้นเนี่ยทุกโรงพยาบาลทุกระดับทำได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นรายที่มีปัญหาหนักเช่นเป็นโรคติดสุราหรือว่าเป็นโรคตับโรคอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้กับผู้เชี่ยวชาญระดับมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเหมือนบริการในระบบสุขภาพอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรามีสายด่วนเลิกเหล้า1413นะคะสายด่วนเลิกเหล้าเนี่ยก็
สสก็ให้ทุนสนับสนุนเช่นกันนะคะก็สามารถจะโทรไปนะคะคืออาจจะเป็นตัวคนไข้เองคนดื่มเองคนมีปัญหาเองโทรไปหรืออาจจะเป็นลูกเมียเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรโทรไปก็ได้นะคะแล้วก็โทรไปแล้วอาจจะเหมือนฝากข้อความก็ได้หรือใช้เป็นติดต่อแบบออนไลน์ก็ได้นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือให้เขาโทรกลับมาก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการสัมภาษณ์การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุราค่ะอย่างที่บอกไปช่วงต้นรายการนั่นแหละค่ะว่าตอนนี้เทรนด์โลกของเรากำลังมีแนวโน้มนะคะการดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงในส่วนของผู้ที่ดื่มและอยากเลิกนะคะก็มีหลากหลายแนวทางเลยล่ะค่ะอาจารย์สาวิตรีนะคะก็บอกว่าสามารถเข้ารับคำปรึกษาและคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งหรือหากต้องการลดละเลิกด้วยตัวเองตอนนี้รายการ PSUIC ก็มีคำแนะนำมาฝากกันด้วยค่ะหนึ่งเลยนะคะลองปรับสิ่งแวดล้อมผู้ที่เคยเลิกเหล้าได้แล้วนะคะแต่สุดท้ายกลับไปดื่มเหล้าอีกสาเหตุส่วนหนึ่งเลยค่ะก็จะมาจากตนเองที่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายดังนั้นการเลิกเหล้าให้สำเร็จนะคะอย่างถาวรเลยนะคะจึงต้องเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความอยากดื่มนะคะอย่างเช่นกลุ่มเพื่อนนักดื่มหรือว่าสถานที่ที่ทำให้เราเนี่ยอยากดื่มนั่นเองลองหลีกเลี่ยงกันดูนะคะ2การปรับร่างกายกลุ่มคนที่ดื่มนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ1ค่ะดื่มเป็นประจำและกลุ่มที่2ก็คือดื่มเป็นบางครั้งซึ่งในกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่ดื่มเป็นประจำเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าหลายคนติดเหล้าเนี่ยไม่ได้เลิกกันง่ายๆค่ะเมื่อเลิกแล้วนะคะก็จะมีผลข้างเคียงต้องการดูแลร่างกายเป็นพิเศษด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หรือออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ลืมหรือว่าไม่ได้อยู่ในสังคมแบบเดิมๆนั่นเองนะคะ3ค่ะลองฝึกจิตใจให้เข้มแข็งกำลังใจจากคนในครอบครัวเองก็มีส่วนสำคัญนะคะให้กับนักดื่มเนี่ยกล้าตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะเริ่มจากการพูดคุยกับคนในครอบครัวว่าถ้าเลิกแล้วจะดียังไงบ้างหาแรงจูงใจค่ะคุยกับเพื่อนนะคะถึงข้อดีของการงดเหล้าแล้วก็ลองชวนเพื่อนๆ นี่แหละค่ะในกลุ่มแก๊งนักดื่มนักดริงก์นี่แหละค่ะมาเลิกเหล้าเป็นเพื่อนกันน่าจะไปในทิศทางที่ดีนะคะ4ค่ะลองหาแรงจูงใจในการเลิกดื่มนะคะการเลิกเหล้านะคะดีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้คือแรงจูงใจสำคัญในการลดละเลิกอย่างต่อเนื่องกันอีกด้วยหรือหากต้องการคำแนะนำนะคะคำปรึกษาเพื่อช่วยในการเลิกเหล้าก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1413นั่นเองศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราสุราเนี่ยมีผลกระทบทั้งต่อตัวเองและบุคคลรอบข้างของตัวเองเนี่ยบอกเลยว่ามีมากกว่า200โรคที่เขาเนี่ยสามารถเป็นตัวต้นกำเนิดนะคะคุณผู้ฟังอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างจากการสัมภาษณ์เราก็เห็นแล้วนะคะว่ามีการสำรวจบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุราเนี่ยมีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุราและประเด็นกระแสวันนี้ในรายการ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส